กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เชื่อมั่นว่าการท่องเที่ยวปี65นี้แนวโน้มเนี่ยทิศทางสดใสขึ้นนะครับจากการนำเอาระบบ Test and Go มาใช้รวมทั้งการที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC และการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมท่องเที่ยว APEC นะครับครั้งที่28ซึ่งทางททก็เตรียมที่จะเสนอจุดขายประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ Amazing Thailand New Chapter ต่อทั่วโลกครับเรื่องนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับรวมทั้งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการคุณพิพัฒน์รัชกิจประการบอกนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยประกาศเปิดระบบ Test and Go 1 กุมภาพันธ์นี้ครับก็ได้รับการสอบถามและการตอบรับที่ดีมากนะครับตามที่สำนักงานต่างประเทศของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย29สาขาได้รายงานเข้ามาทั้งกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาหรือเอเชียนะครับที่ยังไม่เปิดประเทศก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็มั่นใจว่า1กุมภาพันธ์ที่เริ่มจะมีการเปิดให้ลงทะเบียน Test and Go นี้นะครับตัวเลขการเดินทางเข้ามาน่าจะดีกว่าช่วงเปิดประเทศ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของไทยและทางฝั่งยุโรปอเมริกาที่ยังเป็นช่วงหนีหนาวอยู่นะครับซึ่งตัวเลขน่าจะเป็นไปตามเป้าก็คือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่น้อยกว่า 200,000 คนต่อเดือนครับถ้าระบบ Test and Go ไม่หยุดชะงักไปช่วงโอเมก้าคงมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยทะลุล้านคนแล้วครับซึ่งเราตรวจแซนด์บ็อกซ์3เดือนเรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาประมาณสัก 60,000 คนแต่ในขณะที่เราเปิด Test and Go ขึ้นมา2เดือนเนี้ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกือบ 500,000 คนซึ่งนี่คือความแตกต่าง3เดือนได้ 60,000 2เดือนเราได้เกือบ 500,000 นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผิดเพี้ยนคืออะไรฮะ Test and Go เราได้ถูกหยุดเมื่อวันที่21ธันวาคมไม่ฉะนั้นถ้าเรายังมีการเปิดจนถึงขณะนี้ผมเชื่อว่าเราน่าจะมีตัวเลขที่เกือบ1ล้านคนไปแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบสนองและตอบรับที่ดีมากส่วนทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะครับพูดถึงโอกาสของไทยจากการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม APEC และการประชุมท่องเที่ยว APECครั้งที่28นะครับซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะประเทศไทยเรามีจุดแข็งในเรื่องการท่องเที่ยวการประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยว Amazing Thailand New Chapter ถือเป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และประสบการณ์ใหม่ๆที่จะทำให้เกิดความประทับใจหลังจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับการเป็นเจ้าภาพ APEC ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เห็นว่าการกลับมาของท่องเที่ยวไทยหลังโควิดนั้นเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้ครับยังเป็นการแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของไทยให้กับผู้นำทั่วโลกหรือว่าผู้นำในการประชุม APEC ได้เห็นเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับโดยททท.จะชูจุดขายด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆที่มีความหลากหลายเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยครับการท่องเที่ยวใหม่ๆเรามีอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Unseen New Series นะครับแต่รูปแบบการท่องเที่ยวประสบการณ์ท่องเที่ยวอาจจะเป็นที่เดิมแต่ประสบการณ์ที่อาจจะประสบการณ์ใหม่ก็ได้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้คนทั้งโลกทำให้คนไทยได้เห็นและเข้าใจแล้วก็อยากจะมาเพราะเรามุ่งหวังว่าถ้าเกิดเป็นที่ที่เดิมๆคนอาจจะไม่อยากไปแต่ถ้าเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ไหนก็อยากไปนะครับนั่นรูปแบบการท่องเที่ยวเราจะเปลี่ยนจากเรื่องที่เรียกว่าเป็น product catalog มากลายเป็นเมนูประสบการณ์นะครับนั้นที่เราก็จะขายนั้นประสบการณ์ใหม่ๆถึงแม้จะเป็นที่เดิมนะครับแต่คิดว่าตรงนั้นแหละนะครับก็คือความ Amazing จะเกิดขึ้น